สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะมีวิธีการปอกลูกเนียงนะคะปอกแบบง่ายๆสไตล์แตงโมค่ะลูกเนียงนี้บางคนก็บอกว่ากินยากเปลือกหนาเปลือกหนักต่างๆนะคะไม่อยากซื้อมันมากินเลยวันนี้วิธีการปอกของแตงโมก็คือมีดปอกผลไม้นี่นะคะถ้าไม่มีก็ใช้มีดอะไรก็ได้แต่มีดปอกผลไม้ข้อดีคือน้ำหนักเบาและมีปลายแหลมในการแคะนะคะการปอกของเราในวันนี้เคล็ดลับในการดูนะคะวิธีง่ายๆจริงๆลูกเนียงนะคะจะเป็นพวงๆนะคะข้อต่อของเขาก็จะเป็นพวงแล้วก็เป็นเม็ดต่อกันไปนะคะวิธีการขายของเขาก็จะกรีดตรงข้อๆนี้ออกนะคะเวลาเราซื้อมาก็จะมีรอยแผลเป็นตรงนี้อันนี้รอยแผลเป็นเราไม่ต้องสนใจนะคะว่าจะมีแผลเป็นจากการเฉือนการหั่นแบบไหนวันนี้เรามาปอกกันดีกว่าค่ะตรงปอกแผลเป็นนี่เมื่อเรากรีดก็จะปอกยากแงะยากนะคะเราก็จะดูแผลเป็นอยู่ตรงนี้แล้วเรามองกึ่งกลางรัศมีนะคะแบบนี้แล้วเราก็ผ่าตรงกลางตรงร่องแบบนี้นะคะแล้วก็งัดการปอกบริเวณด้านตูดนะคะเราก็จะเจอติ่งตรงนี้ที่สามารถงอกได้เราก็ใช้มีดกรีดตัดตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเส้นๆแล้วก็ตัดออกเลยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จในขั้นตอนเดียวนะคะแต่ถ้าเรากรีดบริเวณปากแผลแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเหนียวแล้วก็แคะออกยากแล้วก็ต้องปาดลึกแน่นหนานะคะแล้วก็จะแงะพอแงะติ่งตรงนี้นะคะจะไม่หลุดในทีเดียวเราต้องมาเสียเวลาตัดอีกแบบนี้ฉะนั้นมันเป็นการยุ่งยากค่ะเราก็จะใช้วิธีนี้สังเกตกึ่งกลางนะคะจากรอยแผลแล้วก็กึ่งกลางตรงนี้นี่นะคะปอกไปเลยนี่ค่ะแล้วติ่งตรงนี้เราก็แงะเอามีดแงะแล้วก็ตัดออกไปเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นเม็ดสวยๆแบบนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการปอกง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องยุ่งยากและก็แค่ออกง่ายได้ปริมาณมากและทำได้เร็วได้ไวก็ลองทำดูนะคะการปอกลูกเหนียงแบบง่ายๆทำได้ไม่ยากขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมค่ะ